ลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อนะครับคุณผู้ชมเราพูดคุยกันต่อเนื่องกับคุณสิริพลยอดเมืองเจริญนะครับเกี่ยวกับกฎหมายแฟรนไชส์นะครับท่านครับเมื่อกี้เราคุยค้างไว้แหมต้องขออนุญาตตัดเบรกแป๊บหนึ่งเพราะเวลามีจำกัดจริงๆที่เหลือนี้จัดเต็มเลยนะครับเอาละเมื่อท่านบอกว่าเงื่อนไขสำคัญคือก่อนที่สมมติผมเป็นเจ้าของเงินผมอยากจะซื้อแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจสิ่งที่ผมต้องได้รับคือผมต้องได้รับข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจจากนั้นยังไงต่อครับท่านเราก็ต้องดูว่าสัญญานะฮะสัญญาที่ทำระหว่างกันคิดค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่แล้วค่าธรรมเนียมที่เป็นตามยอดขายหรือตามรายเดือนเท่าไหร่นะฮะต้องดูต้องชัดเจนเราต้องดูสัญญาว่าสัญญาในเงื่อนไขนี้สมมุติว่าผมตั้งตรงนี้แล้วต้องห่างระยะเวลาจากผมเท่าไหร่แล้วต้องไม่แข่งขันกับผมยังไงไม่ใช่จู่ๆนี่ผมตั้งเสร็จแล้วคุณไปตั้งสาขาขึ้นมาแข่งกับผมเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ต้องดูว่าที่เราต้องให้ดูเปิดเผยอย่างนี้เพราะเราต้องการให้เป็นหลักประกันทั้งสองฝ่ายสมมุติว่าคุณพีรวัตรนะฮะคุณพีรวัตรนี่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในฐานะเป็นแฟรนไชส์สอคุณพีรวัตรก็มาเลยถ้าไม่มีกฎหมายคุณพีรวัตรมาถึงโฆษณาประชาสัมพันธ์เสร็จคุณพีรวัตรผมไม่รู้เรื่องผมก็มาซื้อแฟรนไชส์คุณพีรวัตรซื้อเสร็จคุณพีรวัตรอยู่ไปปีนึงครึ่งปีหายไปเลยผมจะทำยังไงนะฮะกฎหมายแฟรนไชส์ที่เรามาพูดตรงนี้เราถึงบอกว่ามีการเยียวยามาให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ไปซื้อแฟรนไชส์ซีในฐานะแฟรนไชส์ซีมากนักนะฮะฉะนั้นคนที่จะมาแอพพลายตามคนที่มาจะเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้จะต้องเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองประกอบธุรกิจประเภทนี้มีมาเท่าไหร่ความเชื่อถือเป็นยังไงเราถึงจะจดแจ้งหรือรับอนุญาตให้ได้ไม่งั้นคุณพีรวัตรลองนึกภาพดูว่าเข้ามาแล้วเกิดผลกระทบยังไงนะฮะแต่นี้บ้านเราที่มันทำได้โดยที่ไม่กระทบมากนักเนี่ยไอ้ที่กระทบไปไม่มีใครพูดถึงนะเช่นกระทรวงพาณิชย์เวลาเราจดแฟรนไชส์ซอนี่ล้มหายตายจากไปหลายเจ้าอาจจะแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้หรือว่าความสามารถของเราไม่พอนะฮะด้วยตลาดของเราใหญ่จากตลาดเราเองกับอีกกรณีหนึ่งคือเราเป็นศูนย์ของในอาเซียนด้วยกันเปิดตลาด AEC ที่สามารถขยายตลาดเป็นตลาดเดียวก็มีคนที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซอเข้ามาจากประเทศหลากหลายมากขึ้นมาลงทุนในประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายดูแล เขามาถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างชื่อเสียงมีบ้างชื่อเสียงไม่มีบ้างอาศัยการโฆษณาอย่างเดียวผลสุดท้าย SME ไทยที่ต้องการจะซื้อแฟรนไชส์นะฮะก็เกิดผลเสียหายในขณะเดียวกันคนที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สองเราที่มีชื่อเสียงดังไม่ว่าจะเป็นพวกระบบการศึกษาที่มีชื่ออยู่เวลานี้พอไปต่างประเทศไปขายแฟรนไชส์ให้เขาเนี่ยก็ไปเข้าเกณฑ์กฎหมายเขาส่วนใหญ่ประเทศอื่นมีหมดเวลาเข้ามาเราฟรีแฮนด์เวลาเราไปเขาก็ไปติดกฎหมายเขานะฮะมันก็เกิดถามว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้ SME เรานี่ได้มีการซื้อแฟรนไชส์ได้เกิดพัฒนาอาชีพนะฮะได้รับการอยู่รอดนะฮะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเราต้องการอะไรเราต้องการดูแลให้ผู้ประกอบการที่เป็นแฟรนไชส์สองเรานี่หายใจได้ด้วยเช่นจู่ๆนี่เราอยากจะถูกต้องตามกฎหมายแต่คนอื่นมาปรากฏว่าเขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายความสามารถในการแข่งของแฟรนไชส์ในฐานะแฟรนไชส์ซอก็เกิดปัญหาด้วยเหมือนกันนะนี่คือประเด็นที่อยากจะเห็นภาพเราถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายข้อแรกถือว่าเราจะช่วยให้ SME เราเนี่ยที่ซื้อแฟรนไชส์มีโอกาสนะข้อแรกเลยนะฮะข้อที่2นะฮะเราจะทำให้ขบวนการการค้าในบ้านเราเนี่ยอะไรที่ต้องเปิดสาขาได้มากอะไรแทนที่จะเปิดสาขาควรจะเป็นการขายแฟรนไชส์เพื่อจะให้เป็นการเปิดโอกาสให้ SME ได้มีการประกอบสมาอาชีพนะฮะข้อที่3เป็นเรื่องที่ใหญ่อันหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณพีรวัตรก็จะเห็นว่าสังคมการศึกษาเวลานี้พูดกันมากเลยว่าควรจะมีการส่งเสริม SME พูดกันมากเลยว่าเมื่อเปิดตลาด AEC แล้วมีโอกาสหรือเสียโอกาสกันแน่แล้วแต่กรณีจะพูดกันแต่หลักความจริงง่ายๆเลยนะฮะ ว่าเมื่อเราเปิดข้อตกลง WTO เปิดเขตการค้าเสรีหรือจะมีเขตเฉพาะเช่นเขต AEC ที่เราอยู่ในอาเซียนด้วยกันตรงนี้นะฮะเมื่อเปิดแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยคนที่จะแข่งขันได้เนี่ยก็ต้องมีการประกอบธุรกิจที่ขนาดใหญ่พอสมควรเกิดต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมเกิดระบบโลจิสติกที่เหมาะสมยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความสามารถในการแข่งขันในระหว่างประเทศก็มีเครื่องมือที่ดีนะฮะของเราบริษัทยักษ์ใหญ่เราส่วนใหญ่ก็มีความสามารถในการจัดการที่ต้นทุนเท่านั้นนะไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาแบ็กอัพเหมือนกับต่างประเทศนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่สงวนหรือว่าเราทำอะไรให้เหมาะสมกับ SME เราเนี่ย SME เรายิ่งจะเล็กลงไปเรื่อยๆด้วยตัวมันเองนะฮะสิ่งเหล่านี้กฎหมายแฟรนไชส์ที่มีเนี่ยก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของทั้งหมดแต่ว่าภายใต้เสี้ยวหนึ่งที่ทำได้อธิบายชัดเจนได้เนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราควรจะทำให้กับสิ่งเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับโดยท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมาธิการท่านเป็นคนเซ็นเข้าไปแล้วตัวผมเองนะฮะผมก็เป็นคนช่วยดูแลกฎหมายนี้ฉบับนี้ตั้งแต่แรกผมก็อยากจะให้มีทีมที่แข็งแกร่งสู่สภาเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยเร็วนะฮะเพราะว่าภายใต้กฎหมายฉบับนี้คนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาใจเป็นกลางเขาเห็นด้วยหมดคนที่อยู่ในฐานะที่คิดว่าตัวเองได้ประโยชน์อยู่แล้วเขาอาจจะมีความเห็นต่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องช่วยผลักดันเพราะว่ามันเป็นเรื่องแม้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนักแต่เป็นเรื่องที่ทำให้ SME ไทยเนี่ยนะฮะมีการขยายตัวก็เราพูดถึงเรื่องการขยายตัวเราก็พูดตลอดเวลาเดี๋ยวนี้การค้าออนไลน์ส่งเสริม SME ขยายตัวแต่การขยายตัวจากหมื่นไปแสนเนี่ยขยายแล้วไปทำแค่วันสองวันชั่วคราวเลือกคืนแต่ว่าในอนาคตก็หดหายไปเลยเงี้ยมันไม่ใช่เป็นการขยายตัวที่ถาวรแต่สิ่งที่อยู่ในตลาดถาวรเวลาเนี้ยเช่นผู้ประกอบการไทยเกิดมีอยู่ประมาณตามตัวเลขว่า SME ไทย2ล้านกว่าบางตัวเลขบอกว่า SME ไทยที่สามารถแข่งขันได้จริงๆตอนนี้อยู่ก็10,000-20,000รายการขยายตัวที่ถูกต้องเนี่ยคือคนที่สามารถแข่งขันได้เนี่ย10,000-20,000รายเป็น30,000รายได้ไหมเป็น40,000รายได้ไหมไม่ใช่พูดแต่ตัวเลขด้านหนึ่งแต่ไอตัวที่สามารถแข่งขันได้หดเหลือ 8,000 หดเหลือ 5,000 แล้วประเทศชาติเราจะไปทางไหนระหว่างที่กฎหมายแฟรนไชส์อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.ณ ขณะนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าร้านค้าที่ขยายสาขาซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็มาทำกิจการเองเนี่ยมีจำนวนมากนะครับท่านแล้วอย่างนี้กฎหมายยังไม่ออกยังไม่คลอดออกมาแล้วเขามีเครื่องมืออะไรมีกฎหมายอะไรในมือบ้างที่พอจะพิทักษ์หรือว่าปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองได้บ้างณขณะนี้ครับผมก็ทราบกระทรวงพาณิชย์เองก็ดูแลอยู่ใช่ไหมก็พยายามดูในอำนาจการบริหารจัดการนะเช่นอาจจะทางพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งเป็นในฐานะแฟรนไชส์ซอให้เห็นอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่อยู่2ส่วนส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยเรื่องนี้เขาก็ต้องดูนะฮะส่วนอีกส่วนนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการก็คือเรื่องส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนนี้เราก็ส่งเสริมแฟรนไชส์ซอไทยให้มีโอกาสเติบโตแต่ว่าแฟรนไชส์ที่มีผลกระทบในเชิงแฟรนไชส์ซีเวลานี้เราเข้าถึงส่วนหนึ่งไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งผมคิดว่าวัฒนธรรมไทยๆตรงนี้ก็ยังมีอยู่อาจจะให้ครบถ้วนก็คงไม่ได้นะฮะแต่ถ้าหากมีกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยเวลานี้อาจจะดูเหมือนไม่มีปัญหาเพราะว่าปัญหาจะมีอยู่ไม่กี่ส่วนแต่จริงๆปัญหาก่อตัวส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเป็นแฟรนไชส์ซีทำปี2ปีคนไทยก็น่ารักโทษตัวเองเป็นหลักนะฮะเสร็จแล้วก็ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาจะดูกันครบถ้วนนะฮะครบถ้วนเสร็จแล้วขยันเพียงพอถ้าเกิดผลกระทบนี่เขาก็ต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรของเรานี่ตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่ง ปัญหาถัดมาปัญหาใหญ่ก็คือว่าต่างคนต่างประเทศก็เข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้นในฐานะแฟรนไชส์ซอตรงนี้ถึงแม้เราจะส่งเสริมแฟรนไชส์ซอในบ้านเราแต่ว่าเค้กมันมีก้อนโตขึ้นตามส่วนจริงแต่ว่ามันโตไม่เพียงพอแต่คนอื่นเขาไม่แย่งเค้กเราเนี่ยนะตรงนี้ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีๆเนี่ยผลประโยชน์ตรงนี้มันจะเสียหายกังวลไหมครับว่าถ้าเกิดว่าต่างประเทศเขามองว่าสมมติว่ากฎหมายฉบับนี้กฎหมายแฟรนไชส์มีผลบังคับใช้คือส่งเสริมแฟรนไชส์ซอในประเทศไทยแต่กีดกันแฟรนไชส์ซอต่างประเทศหรือเปล่าเกิดมีคนค่อนข้างแบบนี้กฎหมายนี้ข้อตกลง WTO เราก็เป็นสากลนะฮะเราเป็นสากลก็หมายความว่าเราปฏิบัติไทยคนไทยยังไงก็ปฏิบัติคนอื่นเยี่ยงคนในชาติเรานะฮะอันนี้ชัดเจนลองนึกภาพดูว่าเราไม่มีกฎหมายคนไทยไม่ต้องมีกฎหมายแฟรนไชส์ลอแต่ว่าตัวมันหดลงเรื่อยๆประเทศอื่นเขาเข้ามาเขาก็เค้กเขาขยายโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กับการที่เราปฏิบัติตามกฎหมายคนที่เป็นแฟรนไชส์ซอที่ชื่อเสียงดีพอมีกฎหมายดูแลเนี่ยเขาจะแฮปปี้เสร็จแล้วคนที่เข้ามาในต่างประเทศที่ต้องมาประยุกต์ตามกฎหมายเราเนี่ยที่มีทั้งคนที่ถูกต้องมีทั้งคนที่สุจริตกับคนไม่สุจริตไอ้คนไม่สุจริตถูกขจัดออกไปอย่างน้อยสุดนะฮะคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีที่ไปซื้อแฟรนไชส์เขาเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ถามว่าโดยรวมเป็นประโยชน์ไหมผมคิดว่าโดยรวมเป็นประโยชน์แน่นอนแต่ว่าอาจจะมีจุดอ่อนบางอย่างที่เราต้องปรับแก้ไขอันนี้เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นทุกเรื่องนะครับครับผมช่วงท้ายกับท่านเราคุยกันมา2 ครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาเรื่องของการค้าออนไลน์ไล่มาที่กฎหมายพรบแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดจนกระทั่งมากฎหมายแฟรนไชส์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็การผลักดันออกมาเป็นตัวบทกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้สรุปส่งท้ายครับท่านสิ่งที่ท่านอยากจะฝากไปถึงผู้บริโภคผู้ประกอบการหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของกฎหมายการค้าการขายต่างๆเชิญครับผมคิดว่าประเทศไทยแล้วนะฮะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างถึงแม้จะเป็นโครงสร้างที่ดีมีทั้งองค์ประกอบใหญ่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรธุรกิจบริการอุตสาหกรรมต่างๆนั้นนะถือว่าเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแต่เวลานี้ความสามารถในการจัดการเรื่องการค้าการขายเราเกิดมีผลกระทบจากการแข่งขันของตัวเราเองกับของนานาชาติที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้เราเป็นชาติการค้าเป็น trading nation แต่การที่เป็นชาติการค้าที่ดีเนี่ยนะฮะหลายประเทศเขาไม่ประกาศตัวแต่ถ้าหากประกาศตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันสมกับคำประกาศไม่ใช่ว่า SME เราเกิดผลกระทบเราไม่ดูแลการดูแลที่มีประสิทธิภาพก็คือการเสริมสร้างความรู้ให้เขามีองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการดูแลตัวเองให้เหมาะสมการให้การส่งเสริมไม่ว่าจะส่งเสริมด้านการจัดตลาดส่งเสริมด้านระบบต้นทุนเช่นเรื่องของการเงินอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำหน้าที่ไปตัวกฎระเบียบพวกนี้ก็เป็นการคุ้มครองการส่งเสริมอันหนึ่งที่ประเทศทั่วโลกก็มีเหมือนกันแม้แต่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ยังมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดแล้วก็มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาดูแลอันนี้เป็นหลักสำหรับผู้ประกอบการที่เราต้องการให้มีการเติบโตสำหรับผู้บริโภคผมก็อยากให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่าเราบริโภคสินค้าคงไม่ได้มุ่งสินค้าที่ถูกอย่างเดียวต้องมุ่งสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สินค้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพใกล้เคียงกันเราก็ต้องมีชาติที่เห็นแก่คนไทยเหมือนกันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเรามีชาตินิยมแต่เราต้องถึงเวลาแล้วเราก็ควรจะมีชาติไทยที่นิยมสินค้าไทยเพราะประเทศเพื่อนบ้านเรายังนิยมสินค้าเราเลยสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้การผลิตการขายของเราดีขึ้นนะฮะผู้ประกอบการของเราเนี่ยที่ทำการผลิตผมอยากให้เติบโตไปในอาเซียนให้มากขึ้นแล้วตัวเราเองก็นึกเหมือนกับหลายๆประเทศที่ทำการค้าการขายนี่เขาเรียกว่าเดินมุ่งไปข้างหน้าเขาเรียก upwardไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะฮะแต่การค้าการขายไม่ใช่ว่าไปข้างหน้าไม่ได้หันกลับมากินกันภายในอย่างเดียวไอ้อย่างนี้ถือว่าผิดหรือการค้าไม่เหมาะสมหลักก็คือ ผลิตให้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกขึ้นนะฮะเราก็จะได้แข่งขันกับต่างประเทศแต่ไม่ใช่มาว่าผิดอันนี้แข่งไม่ได้ไปทำอันนั้นทำนี่ผลสุดท้ายจับมันท่อมทุกอย่างรวมกันได้ประโยชน์จริงแต่ต้นทุนต่อหน่วยเราไม่สามารถจะแข่งขันกับคนอื่นได้สิ่งนี้ผู้ผลิตจะต้องตระหนักว่าเราต้องเดินหน้าไงผู้ค้าต้องตระหนักว่าทะเลที่กว้างใหญ่ยังมีอยู่อย่าไปกินที่น้ำบ่อเดียวแล้วลงมาลงคลุกที่น้ำบ่อเดียวของเราเลยนะฮะคนอื่นเขามาคลุกเราด้วยเราก็คงไปคลุกที่ทะเลเขาบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลายอย่างเราเห็นเราอดจะพูดในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ Wisdom Talk ในวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องของการค้าการขายปัจจุบันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินของหลายๆท่านนะครับและกฎหมายต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาช่วยทั้งส่งเสริมในการที่จะเข้าไปขยับขยายโอกาสรวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสิทธิประโยชน์วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับสมาชิกสนช.คุณสิริพลยอดเมืองเจริญครับขอบพระคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราติดตามกันต่อในช่วงนี้สำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ